ครับสวัสดีครับก็ครับเป็นคลิปนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับสำหรับทองคำนะครับในภาคบ่ายนะประจำวันที่26นะครับโอเคหลังจากข่าวเมื่อคืนนะครับที่พูดถึงนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับที่ปรับขึ้นนะครับซึ่งเช้านี้อยู่ที่1.65%ครับถือว่าสูงมากครับทำให้ตลาดหุ้นแล้วก็ดอลลาร์นะครับแข็งขึ้นนะครับตลาดหุ้นร่วงนะครับแล้วก็คนหันไปถือดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นวันที่สองประมาณน่าจะวันที่สองครับที่ข่าวของการปรับตัวของพันธบัตรนะครับเพิ่มขึ้นครับดอกเบี้ยผลตอบแทนครับแล้วก็ในสำหรับบทวิเคราะห์ของแม่ทองสุกนะครับห้างทองแม่ทองสุกนะครับให้ลดสถานะนะครับบายนะครับซึ่งต่างจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่บอกว่าให้ห้ามหมายถึงว่าไม่แนะนำให้เปิดสถานะบายนะครับสำหรับเมื่อวานเนาะแต่วันเนี้ยเว็บไซต์นะของบทวิเคราะห์ของแม่ทองสุกนะครับเริ่มที่จะให้ถือลองนะครับถือบายครับทองคำแล้วนะครับสำหรับคนที่ถือฝั่งช็อตนะครับก็ยังนะครับให้ถือก่อนครับแล้วก็หาจุดเข้านะครับตามแนวต้านนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมองนะครับมาเปิดกราฟนะครับทองคำนะครับว่ามีรับต้านตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากกราฟวีกครับกราฟวีกนะครับผมมองว่าราคานะครับได้เล่นนะครับโซนนะครับโซนด้านโซนบนเนี่ยน่าจะเล่นแล้วครับน่าจะเล่นเรียบร้อยครับแล้วก็เตรียมที่จะวิ่งมาเล่นโซนล่างนะครับก็คือ1,700นะครับโซนนี้ครับก็ราคานะครับอาจจะไม่ลงมาตรงๆนะครับในสุกนี้นะครับอาจจะต้องเล่นนะครับประมาณว่าวันจันทร์อังคารนับสัปดาห์หน้าเนาะแล้วก็ค่อยลงนะครับวันพฤหัสนะครับถึงจะลงวันพุธพฤหัสสุกนะครับถึงค่อยลงครับผมมองว่ายังมีโอกาสที่จะเก็บของครับก็คือบริเวณนี้ครับก็คือเนี่ยแท่งนี้ครับโซนนี้ครับก็คือประมาณเนาะสำหรับขาช็อตเนาะจะเข้าเก็บประมาณ1,785ครับโซนนี้ครับก็เข้าเก็บเซลล์ครับเพื่อที่จะลุ้นครับลงครับแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่1,805ครับโซนนี้ครับโดยประมาณนะครับซึ่งถ้ามันแย่สุดๆเลยครับก็คือลงเลยคืนนี้ลงทีเดียวไม้เดียวถึงจบตุ้มนะก็มีโอกาสที่จะเด้งสูงมากครับจากเทรนไลน์ของแนวรับนะครับเส้นนี้นะครับก็จะมาเข้านะครับมาเสี่ยงเข้าบายตรงนี้นะถ้าลงจริงนะถ้าลงจริงๆนะครับลงคืนนี้เลยนะก็คืออาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เลยก็มารอรับครับซึ่งก็เป็นไปน่าจะยากครับเนาะโอเคครับข่าวนะครับตอนนี้มีอยู่สามข่าวนะครับข่าวฟังบายก็คือมีแค่ QE นะครับที่คาดหวังว่าจะมาครับส่วนข่าวฟังเซลนะครับก็คือจะเป็นดอนแข็งนะครับดอกพันธบัตรนะครับข่าวพันธบัตรเนาะผลตอบแทนพันธบัตรนะครับสองคือดอนผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็วัคซีนนะครับมีวัคซีนด้วยครับ QE เนี่ยเฟดได้พูดมาแล้วครับว่า3 ปีต่อไปเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะทำ QE ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเงินเฟ้อครับอัตราเงินเฟ้อครับจะถึงเป้านะครับซึ่งเฟดคาดว่าน่าจะใช้เวลาถึง3 ปีนะครับถึงจะถึงเป้านะครับผมเลยมองว่า
การที่ราคาเนี่ยจะขึ้นนะครับมันสามารถลงไปประมาณว่ามันจะเล่นก็ได้หรือว่าไม่เล่นก็ได้นะครับมันจะขึ้นก็ได้หรือว่าไม่ขึ้นก็ได้นะครับก็คืออารมณ์ตอนเนี้ยก็คือของทองครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าตลาดเนี่ยรับรู้ข่าวเนี่ยมาน่าจะสักพักแล้วนะครับน่าจะเป็นเดือนละเนาะนะครับแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นข่าวใหม่เลยข่าวล่าสุดเลยนะครับผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นนะทำให้ราคาครับร่วงลงครับโอเคมาดูใน5 นาทีครับ5 นาทีผมยังมองว่ามันน่าจะนะครับไม่น่าจะลงมาถึงตรงนี้ได้ครับผมยังมองถึงการเด้งครับการเด้งของราคาครับที่อาจจะเด้งนะครับเพื่อที่จะมาครับมาอยู่โซนนี้ครับแล้วก็ค่อยลงครับตอนเนี้ยผมกำลังหาแนวรับอยู่ครับแนวรับที่ว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะเด้งนะครับก็คือแนวรับที่จะทำให้ราคาครับเด้งนะผมยังดูอยู่นะก็คือโซนน่าจะโซนนี้นะครับข้อแนะนำนะครับสำหรับการที่จะเล่นขาบายตอนนี้ครับผมยังมองว่าต้องรอให้ไทม์เฟรม5 นาทีนะครับทำแบบว่ายกไฮนะครับก็คืออาจจะลงครับลงแล้วเด้งนะครับก็ทำเบรกเอาท์สักรอบหนึ่งนะครับหรือว่าเบรกตรงนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่จะเข้าบายนะคุณสามารถเข้าบายตรงไหนก็ได้เข้าบายตรงนี้ก็ได้โซนนี้เลยนะครับเข้าผมมองว่ายังไงมันก็เด้งครับก็คือเข้าบายโซนนี้นะครับหรือไม่ก็มารอบายโซนนี้นะครับคัตสต็อปลอสก็น่าจะโซนนี้นะครับอาจจะมองคร่าวๆแบบประมาณนี้นะเพื่อลุ้นนะครับที่ราคาจะเบรกนะครับเบรกขึ้นไปนะครับเบรกแล้วก็มาพักนะครับแล้วก็เล่นถ้าคนรอได้ครับก็เล่นฟอลเบรกแล้วก็ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือรอนะครับตลาดน่าจะกำลังรอข่าวนะอะไรสักอย่างนะที่จะเล่นกันคืนนี้เนาะยังคงไม่มีความชัดเจนในทิศทางขาขึ้นครับก็คือว่าตลาดเนี่ยยังไม่มีข่าวเนาะข่าวบ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าช้อนนะครับก็คือยังเนาะยังไม่แนะนำนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าจะให้เซลล์ครับก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโซนนี้เสียเปรียบนะครับซึ่งสมมติถ้าคุณเซลล์อ่ะคุณเซลล์ตรงเนี้ยนะครับคุณกำไรนิดเดียวครับแล้วก็มีโอกาสโดนกินสต็อปลอสนะครับคือมันจะขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับมันจะอะไรของมันก็ได้ตรงเนี้ยแล้วมันจะไปไหนก็ได้ครับซึ่งการช้อนก็ไม่สมควรครับการจะเข้าเซลล์ตรงนี้เลยก็ไม่แนะนำนะครับดังนั้นน่าจะต้องรอดูนะครับรอดูข่าวรอดูทิศทางครับแนวโน้มโมเมนตัมของตลาดไปครับสำหรับคนถือเซลล์นะครับก็ลุ้นไปยาวๆครับจนถึง1,700ครับน่าจะสรุปให้เรียบร้อยนะครับว่าขาบายครับก็เก็บพับมือไว้ก่อนนะฮะนะครับขาเซลล์นะครับขาบายอาจจะต้องรอเบรกครับรอเบรกแล้วก็หาโซนเนี่ยหาจังหวะเล่นนะครับคนอาจจะเล่นฟอลเบรกก็ได้
หรือว่าคนอาจจะเล่นเบรกเอาท์นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะแต่ยังไม่แนะนําให้ช้อนนะช้อนเลยช้อนเลยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยยังไม่แนะนํานะครับก็ลองเอาไปทำการบ้านวิเคราะห์ต่อดูครับโอเคครับขอบคุณครับ